ไปฟังคุณไพศาลนะคะวิเคราะห์ว่าการร้องเรียนดังกล่าวบอกว่าเป็นการร้องเรียนที่เลอะเทอะเพราะการขาดประชุมสภาอธิบายแบบนี้ว่าส.ส.ใครก็ตามที่ไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนก็ตามขาดประชุมสภาเนี่ยขาดได้แต่ต้องมีการยื่นใบลาต่อประธานสภาต้องแจ้งคือตอนนี้มันยังไม่มีการออกมาระบุว่าส.ส.ลาได้กี่วัน คือเราก็คุยกันเหมือนกันนะเป็นพนักงานบริษัทคุณลาได้เต็มที่อ่ะพักร้อน15วันหรือว่าลาหยุดป่วยพักป่วยได้30วันแต่ว่าไม่เห็นมีการออกมาบอกว่าส.ส.เนี่ยเขาลากันได้กี่วันคุณไพศาลบอกว่าเชื่อว่าลุงป้อมต้องมีการส่งใบลาทุกครั้งแล้วก็มีคนคอยทำให้เพราะถ้าย้อนไปตั้งแต่ที่ท่านเนี่ยเป็นรองนายกก็ตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยภารกิจเยอะแยะไปหมดเลยต้องลงพื้นที่ต้องไปทำงานก็เห็นลุงป้อมลามาตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วคือส่งใบลามาโดยตลอดนะคะเพียงแค่ยื่นใบลาก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ทำอย่างถูกต้องก็เทียบกับกรณีของพลเอกปรีชาจันทร์โอชาน้องชายของบิ๊กตู่เคยเป็นข่าวดังเพราะขาดการประชุมสนช.ไป394วันจากที่มีการประชุมกัน400วันเห็นบอกพลาดการลงมติไป 2,20,000 กว่าครั้งเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ได้รับเลือกเป็นสว.มีคนมาตั้งคำถามในโซเชียลเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้จึงคิดว่าเรื่องนี้ไม่ต่างกันค่ะครับทำไมมาร้องเฉพาะลุงป้อมล่ะค่ะนี่มันก็แสดงให้เห็นว่ามันจงเกลียดจงชังจงร่างจงผลาญกันโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลนะครับค่ะและคนที่ไม่ไปประชุมสภาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะลุงป้อมนะครับมีเยอะแยะไปหมดนะครับเยอะเหรอคะเยอะเลยครับถึงเขาก็ลาไม่เห็นเลยครับประชุมสภาแต่ละครั้งเนี่ยมีสมาชิกสภา500คนเนี่ยแต่คะแนนที่โหวตกันในกฎหมายต่างๆเนี่ยมีประมาณ270 280เสียงเท่านั้นแหละแสดงว่าคุณไปสั่งหรือว่าลุงป้อมเขียนใบลาทุกครั้งเขาต้องเขียนเนี่ยไม่เขียนก็แย่เลยครับค่ะถ้าไม่เขียนก็ถูกโวยมาตั้งนานแล้วแหละทีนี้ในมุมของประชาชนเขาจะไม่มองว่าเอ๊ะไม่ไปเลยแม้กระทั่งโหวตนายกก็ไม่ไปทุกคนรอลุงป้อมอยู่อะค่ะก็อาจจะมีความจำเป็นอะไรก็ได้ก็อยู่ที่เหตุผลในการลาของท่านนะครับก็ต้องมีอยู่แล้วแหละแล้วท่านก็มีนักกฎหมายข้างตัวเยอะแยะไม่เห็นเลยครับระวังอยู่แล้วผมไม่ต้องไปรู้หรอกครับแต่เชื่อว่ามีการยื่นการลาถูกต้องเลยครับคือคุณไพศาลบอกว่าผมไม่ได้เข้าข้างลุงป้อมนะแต่มองว่าขั้นตอนมันมีช่องแบบนี้ว่าถ้าคุณติดภารกิจคุณป่วยหรือว่าอะไรก็ตามส่งใบลาถ้าประธานสภาอนุมัติก็แปลว่าลาได้เท่านั้นก็จบเนี่ยเมื่อวานผมถึงถามไงว่าน้ำหนักในการจะลาแต่ละวาระเนี่ยมันต้องสำคัญขนาดไหนลุงป้อมป่วยหรือเปล่าเพราะเดินอาจจะเดินไม่ค่อยคล่องแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็มีคนบอกไม่ใช่เหรอว่าท่านร่างทองร่างทองท่านแข็งแรงมากพร้อมเต็มที่อย่างตอนโหวตนายกอิงอย่างเงี้ยท่านก็ไปงานโอลิมปิกแบบเนี้ยก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักมันเพียงพอว่าวาระในการเลือกนายกกับการไปงานโอลิมปิกอันไหนมันสำคัญกว่ากันอะใช่ไหมแต่ดูเหมือนเงื่อนไขจะอยู่ที่ประธานสภาในการที่จะเป็นผู้เซ็นอนุมัติให้สามารถลาจากการประชุมได้นะคะเชื่อว่าต้องมีการลาทุกครั้งแหละเชื่อว่าต้องเขียนใบลานักกฎหมายรอบตัวเนี่ยต้องคอยเตรียมเอาไว้ให้เพราะว่ามองว่าเป็นอีกหนึ่งแผลที่ไม่สามารถจะพลาดได้ทีนี้ประเด็นได้คุยกับคุณไพศาลเหมือนกันคือเรื่องของการตั้งกุญซือของนายกอิงเมื่อวานนี้ที่เราเห็นหน้าค่าตากันแล้วหลายคนก็ถึงขั้นเอาอายุมารวมกันบอกโอ้โหสิริรวมอายุ300กว่าปีเป็นกุนซือรุ่นพ่อหรือว่าแม้กระทั่งบางคนถึงกับขั้นใช้คำว่าเป็นกุนซือของพ่อเพราะแต่ละท่านอ๋อเนี่ยคุณหมอเลียบชัดเจนว่าเป็นคนที่อยู่กับคุณทักษิณมาตั้งแต่ไทยรักไทยเป็นผู้คิดนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคคือเป็นคนที่ช่วยเหลือมาตลอดอะคือเรื่องคุณวุฒิเนี่ยหลายคนเนี่ยคือไม่ปฏิเสธนะว่าทั้ง5ท่านเนี่ยโอ้โหสุดยอดระดับกุนซืออะแต่วัยวุฒิที่ห่างจากนายกอิงเยอะขนาดนี้เนี่ยเอ๊ะมันจะเป็นปัญหาอะไรไหมอ่ะที่สำคัญคือมันจะทำให้ภาพจำของนายกอิงที่บอกว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่นายกอิงก็พูดเองในสภาเนาะว่าเราเนี่ยเป็นรัฐบาลเป็นคนรุ่นใหม่กันแล้วกลายเป็นว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในสมัยคุณพ่อเอามาทำงานอีกคุณไพศาลมองว่าเรื่องนี้จริงๆไม่ส่งผลดีต่อตัวนายกอิงเลยเพราะมองว่าการส่งกุนซือมาแบบนี้เหมือนคุณพ่อส่งคนมาประกบแล้วก็ย้อนกลับไปบอกสมัยนายกประยุทธ์จำได้ไหมมีคนเปรียบเปรยบอกว่าเอารปภ.มาขับเครื่องบินผมจำได้เลยว่าใครพูดแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องไปย้อนถึงตรงนั้นใครพูดช่างมันคือตอนนั้นมีคนเปรียบเปรยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนรปภ.ที่ถูกนำมาขับเครื่องบินคือผิดฟ้าผิดตัวคุณไพศาลบอกว่าครั้งนี้นายกอิงก็โดนไม่ต่างกันผมได้ยินมาเหมือนกันเขาเปรียบเทียบกันบอกว่าเหมือนพ่อซื้อใบขับขี่รถบัสให้ลูกสาวให้ลูกสาวซึ่งขับรถใหญ่ไม่เป็นอ่ะไปขับรถบัสทีนี้คนในรถบัสกำพร้าสิคะหวาดผวากลายเป็นว่าคุณพ่อต้องส่งผู้ช่วยคนขับมานั่งประกบส่งเนวิเกเตอร์มาคอยแนะแนวทางให้เอาไปฟังเสียงคุณไพศาลค่ะคือส
สมัยพลเอกเป็นยุคที่ข้องเปรียบเทียบมาแล้วใช่ไหมเอายามไปกับเครื่องบินเนี่ยเอาเรามาฟ้องไปกับเครื่องบินมาตอนนี้ก็บอกว่าไงบอกว่าพ่อซื้อใบขับขี่ให้ลูกขับรถบัสโดยที่ลูกขับรถไม่เคยขับรถบัสมาก่อนนะครับไอ้ผู้โดยสารก็ผวาแม่นะครับก็ผวาสิเพราะฉะนั้นพ่อก็ห่วงก็เลยต้องส่งทีมที่ปรึกษามาช่วยแนะนำการขับรถไงครับทีนี้มองในแง่ภาพไม่ดีกับนายกอยู่แล้วแต่ว่าในแง่ของนโยบายจะช่วยได้ไหมคะเพราะแต่ละคนก็โอ้โหตั้งแต่สมัยไทยรักไทยหรือว่าจริงๆแล้วเขาต้องการให้มีการรีมายด์ถึงคุณทักษิณกันแน่คะคือผมคิดว่าการตั้งคณะที่ปรึกษาเนี่ยก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าจะทำให้คนรีมายด์ว่าคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังรัฐบาลว่าราชการหลังม่านประพฤติตนเหมือนพระนางสุสีไทยเฮาในยุคปลายราชวงศ์ชิงนะครับก็เป็นการย้ำภาพอันนี้ให้เกิดขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าใครเขาเห็นประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการท้าทายความรู้สึกของประชาชนเท่านั้นเองอันนี้ก็คือพ่อซื้อใบขับขี่ให้ลูกสาวมาขับรถบัสอันนี้คุณไพศาลพูดนะเราไม่ได้พูดนะภาพตามเลยทีนี้อีกประเด็นสำคัญน่าสนใจเหมือนกันคุณไพศาลบอกว่าอาจจะเป็นหนึ่งในพิการที่ต้องการจะรีมายด์หรือย้ำเตือนว่าคุณทักษิณเคยประสบความสำเร็จแค่ไหนและเป็นคนที่เคยคิดนโยบายต่างๆได้มากแค่ไหนจากกุนซือกลุ่มนี้ที่เคียงข้างมาโดยตลอด ครั้งนี้เอามาเป็นกุนซือมาเป็นที่ปรึกษาของลูกสาวอีกครั้งแต่แน่นอนว่ามันสร้างภาพจำที่ไม่ดีกับนายกอิงซึ่งคนจะมองว่าไม่เป็นตัวของตัวเองอีกประเด็นสำคัญที่ถามคุณไพศาลคือโอกาสที่ถูกร้องเรียนเพราะปัจจุบันไม่ว่าจะตั้งใครถูกร้องกันระนาวเหมือนกันคุณไพศาลอธิบายแบบนี้นะคะว่าการแต่งตั้งที่ปรึกษาเนี่ยการแต่งตั้งลักษณะเนี้ยไม่ได้อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญหรือว่าพรบประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งการแต่งตั้งคณะทำงานหรือว่าตำแหน่งต่างๆทางที่ปรึกษาจะอาศัยเรื่องของกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินเท่ากับว่าไม่ได้อิงกับรัฐธรรมนูญก็มีโอกาสน้อยที่จะถูกร้องเรียนนะคะแต่ขณะเดียวกันเชื่อว่าแต่ละคนตอนนี้หวาดผวากันเหมือนกันว่าจะถูกร้องอะไรหรือไม่คัดกรองกันอย่างดีแน่นอนอย่างที่เราเห็นล่าสุดเหมือนเลื่อนการแต่งตั้งข้าราชการไปจำนวนหนึ่งอันนี้คุณไพศาลก็มองว่าขนาดการแต่งตั้งข้าราชการประจำกระทรวงอ่ะยังต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้อาจถูกถอดถอนได้ค่ะครับ